มาติดตามข่าวกันต่อนะคะช่วงนี้มาดูกิจกรรมดีๆนะคะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะคะก็อยากเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกคนนะคะมาร่วมกันทำบุญแล้วก็ร่วมกิจกรรมกันนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยค่ะโดยหม่อมหลวงปณัฏฐาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำข้าราชการพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนและชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงทำเนียบรัฐบาลแห่เทียนพรรษาถวายที่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารตามโครงการสปน.ดำรงอนุรักษ์ไทยร่วมใจหล่อและถวายเทียนพรรษาปี2558เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีเหตุการณ์สำคัญครั้งพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะ